วัสดีค่ะคุณผู้ชมได้ชมวิวสวยๆจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมันพร้อมกับวิวสวยสุดๆของทะเลไทยในละครโปรดักชั่นงานดีลิขิตรัก The Crown Princess กันไปบ้างแล้วนะคะล่าสุดผู้จัดคนเก่งพี่แอนทองประสมเขาเตรียมเสริมวิวสวยทางภาคเหนือของประเทศไทยมาเอาใจแฟนๆกันต่อจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะผู้จัดแอนทองประสมเขาพานักแสดงและทีมงานไปสมบุกสมบันกันสุดๆตระเวนถ่ายทำกันหลายจังหวัดในประเทศไทยเลยล่ะค่ะสำหรับละครลิขิตรัก The Crown Princess โดยเฉพาะฉากที่ต้องขึ้นไปถ่ายทำทางภาคเหนือที่อยากโชว์ความสวยงามของประเทศไทยที่ไม่แพ้กับต่างประเทศแต่งานนี้มีอุปสรรคเพียบไปฟังจากปากพี่แอนกันเลยค่ะไปที่เชียงรายไปที่แม่แสนอำเภอแม่แสนนะคะค่ะไปที่ดอยสงโง่แล้วก็มีขึ้นภูอะไรเงี้ยไปภูชี้ฟ้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีไล่แป้งผักอะไรของแอนข้างตรงข้างทางคือเอาบรรยากาศดิบๆยากก็คือต้องแบบลงเครื่องเสร็จใช่ลงเครื่องเสร็จก็ต้องแบบไปนั่งรถตู้เสร็จก็ต่อรถอีแตนขึ้นไปบนเนินอะไรอย่างเงี้ยน้ำไม่มีอาบทีมงานบางคนก็ไม่อาบน้ำบางคนก็ถูกแยกมานอนโฮมสเตย์อะไรเงี้ยแล้วหนาวแต่ว่าทุกคนมีความสุขนะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นโลที่ทุกคนอาจจะรู้สึกไปแล้วอากาศมันดีด้วยอะค่ะส่วนผู้พันดวินมาดเข้มหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะกับเจ้าหญิงสุดสตรองอลิสน้องใหญ่ย่าอุรัสยาที่โชว์บู๊แถมปะทะคารมจัดหนักกันไปหลายตอนก็ขอเปลี่ยนโหมดมากุ๊กกิ๊กและบู๊เบาๆกันบ้างแต่ถึงบอกว่าเบาๆเบื้องหลังการถ่ายทำก็ไม่ง่ายอีกเช่นกันค่ะเพราะน้องใหญ่ย่าก็ต้องซ้อมยิงธนูอย่างหนักเพื่อให้ได้ท่าสวยสุดๆแบบมืออาชีพทำไมต้องหลับตาอุ้งกะอุ้งกะอันนี้เลยอะตอนยิงปืนใหม่ๆลูกแต่แหมเด็กเก็บลูกธนูนี่ดูจะหล่อเป็นพิเศษไปหน่อยไหมคะน้องใหญ่ย่าแล้วงานยากยังมีต่อค่ะกับฉากโชว์สกิลสู้กันด้วยมีดที่ใช้เวลาซ้อมกันอยู่นานกว่าจะได้ดั่งใจพี่แอลผู้กำกับเรื่องนี้นอกจากความท็อปฟอร์มของการแสดงของพระนางแล้วแฟนๆยังเมาส์กันมาว่าหนุ่มณเดชน์เขาหล่อออร่ากระจายทุกองศาทุกมุมมองแล้วฉากท่ามกลางแดดเปรี้ยงที่ผู้พันดวินต้องโชว์สายตาพิฆาตนารีอย่างฉากนี้ก็ยังได้เทรนเนอร์แอนคอยช่วยบิ้วอีกใช่ไหมล่ะคะหนุ่มแบตาวาวเพราะแสงมันแดดก็เลยตาหยีกันอย่างนี้ตาวาวก็อาจจะเป็นตาที่แบบแบบดูแล้วแบบมาซี่มาลองกันอะไรเงี้ยมาลองมีดกันอะไรเงี้ยยากไหมยากยากอยู่เหมือนกันครับคือโชคดีที่ว่าเราได้ใช้มีดปลอมถ้าใช้มีดจริงเหมือนพี่สตันก็คงไม่ไหวขนาดนั้นอันตรายด้วยเราไม่ได้ซ้อมอะไรกันขนาดนั้นโอ้โหกว่าจะได้ดูละครสนุกแต่ละฉากเนี่ยเบื้องหลังนักแสดงแล้วก็ทีมงานเขาทุ่มเทกันไม่น้อยเลยนะคะยังไงต้องคอยเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยค่ะส่วนตอนนี้เราไปชม My Hero วีรบุรุษสุดที่รักกันต่อเลยค่ะขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากปีปาและเครื่องประดับจากเซฟานี่ชอด้วยนะคะหมดเวลาของลูกแก้วและรายการสีสันบันเทิงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ